แบงค์มาทำไมดูแปลกๆจังอะลูกแปลกยังไงอะแม่มันก็แบงค์ร้อยไม่ใช่หรอฟิวเราโดนแบงค์ปลอมแล้วลูกเปี้ยวใกล้สิ้นเดือนแล้วอะเปี้ยวเหลือตังค์บ้างหรือเปล่าอะหนูก็ไม่ค่อยมีพี่เหลือตังค์อยู่ร้อยเดียวติดตัวเนี่ยทำไงดีอะเดือนนี้พี่ใช้ตังค์เยอะพี่ก็เหลืออยู่ร้อยกว่าบาทกันเนี่ยไม่มีที่ให้ยืมด้วยอะทำยังไงดีอะพี่หนูมีวิธีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอะวิธีอะไรอะเปี้ยวแต่มันเสียงคุกมากเลยนะถ้าเสียงคุกอะเราอย่าทำเลยว่าแต่ต้องทำยังไงอะแต่พี่บอกว่ามันเสียงไงเสียงกับอดอะพี่เลือกเสียงนะลองดูเลยพี่ได้สักนิดได้สักหน่อยก็ยังดีเอาแบงค์ไม่ถ่ายเอกสารไหมพี่เอาไว้จ่ายค่าบินค่าของกินอย่างเงี้ยเอาไหมก็น่าสนนะเอางั้นไหมพี่เราไปถ่ายสักสองสามร้อยดีไหมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองถ่ายเอกสารกันดูพี่อย่าเรามาตัดกันไหมตัดกันพี่ว่านะเดี๋ยวเราเอาไปซื้อของหรือไม่ก็ไปขึ้นวินสักสองสามร้อยเงินทอนเราก็ได้เอามาใช้อีกก็ดีเหมือนกันนะพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเลยนะตัดเลย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 พี่ตาแต่ถ้าเราโดนตำรวจจับทำไงดีอะแค่ใบสองใบอะคงไม่มีใครมาจับแล้วหรอกจริงพี่มันคงไม่สวยขนาดนั้นหรอกนะเราอะแต่มูลเราต้องมีวินครับผมไปไหนครับไปปากซอยค่ะไปค่าเราเท่าไหร่คะ2คน40ครับนี่ค่ะครับเงินทอนครับ60บาทค่ะเปรี้ยวพิธีนี้ดีจริงๆด้วยได้เงินใช้แถมได้นั่งรถฟรีด้วยนะใช่เดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนเราหิวแล้วเนี่ยได้เลยไปดีจังเลยอ่ะเที่ยวแรกก็ได้40บาทแล้วเอ้ยแบงค์นี้มันดูแปลกๆหนาจังเลยอ่ะช่วงนี้แบงค์ปลอมมันระบาดหนักด้วยอ่ะหรือว่านี่จะเป็นแบงค์ปลอมลายน้ำก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นแบงค์ปลอมอ่ะเราจะทำไงดีวะนี่มาละลายเลยแบงค์ปลอมแน่นอนอะไรเนี่ยเช้ามาก็โดนแบงค์ปลอมเลยเหรอได้แบงค์ปลอมก็ยังต้องเสียเงินอีกตั้ง60โหยังเซ็งเลยอ่ะสองคนเมื่อกี้อย่าให้เจอนะฟิลช่วยแม่จัดร้านหน่อยลูกปะเติมของหน่อยปะได้จ้ะแม่จัดดีๆเลยนะลูกค่ะแบงค์ปลอมระบาดอีกแล้วฟิลช่วงนี้ดูด้วยนะลูกแบงค์ปลอมเขาระบาดอีกแล้วนะลูกโอเคแม่ดูดีๆนะว่าของจริงหรือของปลอมอ่ะแถวบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกแม่แม่ก็บอกไว้หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวแบบนี้ดูด้วยนะได้ค่ะแม่เปี้ยวเรามาซื้อของกินร้านนี้กันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะพี่หนูถูกดีเลยเจ๊คะซื้อของไหมคะเขาไปเลือกเลยค่ะฟิลดูลูกค้าด้วยนะลูกค่ะแม่เอาเลยหาแล้วไม่กล้าถามได้นะคะเปี้ยวไม่ต้องเอาไปเยอะนะเอาไปแค่คนละ20พอเราจะได้เงินทองคนละ80โอเคดีพี่จัดเลือกเลยพี่คะหาอะไรไม่เจอทำหมดได้นะคะจ้าของพี่เท่านี้ค่ะตามมาเลยค่ะของพวกพี่คนละ20ค่ะนี่จ้านี่ค่ะนี่ค่ะของพี่ขอบคุณมากนะคะพวกพี่ผ่านมาแวะไม่อุดหนุนอีกนะคะได้จ้าแม่หนูขายของแม่40ค่ะนี่เลยแบงค์ร้อยเหรอลูกใช่ค่ะฟิลแบงค์มาทำไมดูแปลกๆจังอะลูกแปลกยังไงอะแม่มันก็แบงค์ร้อยไม่ใช่หรอมันแข็งๆอะลูกแม่ขอดูหน่อยมีลายน้ำหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยอะลูกฟิลเราโดนแบงค์ปลอมแล้วลูกมันไม่มีลายน้ำสักหน่อยใช่เหรอแม่ใช่ดูสิใบก็แข็งๆใช่แม่เหมือนถ่ายเอกสารมาเลยอะแม่ถ้าแบงค์มันถ่ายเอกสารแล้วโดนน้ำมาสีมันจะกระจายใช่เหรอฟิลใช่แม่มาแม่หนูทำให้ดูยังไงลูกสีลอกเลยลูกแม่ดูสีวิ่งเลยเนี่ยแบงค์ปลอมชัวร์เห็นไหมฟิลโดนแบงค์ปลอมจนได้แม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะเห็นพวกพี่เขาหน้าตาดีก็เลยทอนไปเลยอะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอะมีหลายรูปแบบมากเลยนะฟิลใช่แม่ต้องดูดีๆถึงหน้าตาดีอะก็นิสัยไม่ดีหรอกลูกแม่หนูว่าพี่เขาอะคงเดินออกไปไม่ไกลหรอกเพราะเพิ่งแก้พี่เขาเพิ่งออกไปเองงั้นเราตามไปดูไหมลูกไปแม่ไป
ปี้ยวดีจังเลยอ่ะวันนี้ของกินแล้วก็ได้ฟรีแถมได้เงินใช้อีก220เฮ้ยพี่แต่ว่า220มันยังไม่พอใช้เลยอ่ะเอาอีกรอบป่ะถึงจะได้จะดีเหรอก็ไม่แน่นะป่ะเฮ้ยนี่มัน2คนนี้นี่ที่เอาแบงค์ปลอมมาให้เรามีอะไรคะพี่ใช่พี่มาปาดหน้าหนูทำไมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยให้แบงค์ปลอมผมทำไมใครให้แบงค์ปลอมมั่วหรือเปล่าเนี่ยใช่มั่วเปล่าผมไม่มั่วหรอกครับตอนเช้าผมก็รับแค่พวกพี่2คนเองพวกพี่ให้แบงค์ร้อยผมมาแล้วก็เป็นแบงค์ร้อยปลอมด้วยเอาไงดีอะปลอมเปิมที่ไหนคะมั่วหรือเปล่านั่นดิมั่วเปล่ามันไม่ใช่ของดิฉันหรอกใช่แม่นี่ไงพี่สองคนนี้ไงไปเลยลูกพี่ลูกนี่ไงคุณให้แบงค์ปลอมผมมาเนี่ยสี่รอบหมดแล้วเนี่ยมั่วแล้วอันเนี้ยไม่ใช่ของพวกเราหรอกเราอ่ะให้แบงค์จริงไปนั่นหนีน่ะของปลอมแล้วไม่ใช่พวกเราจะมาให้เราได้ไงไม่ใช่หรอกน้องทำไมให้แบงค์ปลอมพวกเรามาใช่พี่ดูสิดูสิไม่ใช่ของเราหรอกไม่ใช่ได้ไงเอาพี่ก็โดนเหมือนกันล่ะครับเมื่อเช้านี่เขาก็ให้แบงค์ปลอมผมมาเหมือนกันใช่สิเขาเพิ่งเข้าร้านพี่มาเมื่อกี้นี่เองใช่นี่ไงให้มาเมื่อกี้ล่อหมดแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกันเนี่ยล่อหมดเลยสรุปยังไงจะรับหรือไม่รับถ้าไม่รับพี่แจ้งตำรวจนะใช่ครับทำมาหากินสุจริตแท้ๆยังมาโดนอีกจริงด้วยทำไมพวกพี่ทำอย่างนี้อ่ะโอ๊ยเนี่ยไม่ใช่เงินของพวกพี่หรอกนะมั่วหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยอย่ามาใส่ร้ายพวกเรานะพวกเราไม่ได้ทำอ่ะใช่หาหลักฐานมาสิว่าเป็นของเราอ่ะอยากได้หลักฐานใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงแจ้งตำรวจก่อนโอเคพี่เขาแจ้งตำรวจแล้วนะเราก็อย่าไปยอมรับสิฮัลโหล191ใช่ไหมคะขอแจ้งความค่ะพอดีมีคนซื้อของแล้วใช้แบงค์ปลอมอะค่ะมาดูให้หน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอนะคะน้องอย่าเพิ่งไปไหนนะยืนรออยู่ตรงนี้เลยพวกเราไม่กลัวหรอกเพราะเราใช้แบงค์จริงเนาะใช่เราใช้แบงค์จริงไม่กลัวหรอกสวัสดีครับผมเมื่อกี้ใครแจ้งความไหมครับเนี่ยพี่เองแหละน้องเนี่ย2คนนี้ใช้แบงค์ปลอมซื้อของพี่2คนนี้เนี่ยแหละค่ะใช้แบงค์ปลอมผมก็โดนด้วยครับ101เมื่อเช้าอ่ะอ้าวน้องทำไมทำอย่างเงี้ยครับมั่วแล้วค่ะพี่พวกเราอ่ะใช้แบงค์จริงนะไม่ได้ใช้แบงค์ปลอมใช่พี่ใช้แบงค์จริงกันนะพี่วินกับเจนอ่ะอย่ามาใส่ความพวกเรานะเดี๋ยวเราอ่ะแจ้งความกลับเลยนะแม่ที่ร้านเราอ่ะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมใช่จ้ะน้องฟิลงั้นเราไปดูกัน 4K ด้วยนะใช่ชัดมากตาเขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะเอาไงดีแย่สิสวยแล้วเนาะตาหรือว่าเราจะยอมหรอพอดีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆอ่ะน่าจะเห็นใจเราบ้างโอ้หนูก็ได้นะพี่เนาะพี่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับใช่ไปดูกันเลยงั้นพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องหรอกค่ะเจ๊มีอะไรหรอคือพวกเราอ่ะใช้แบงค์ปลอมจริงๆล่ะค่ะเจ๊ใช่ค่ะเจ๊พวกเรายอมรับผิดแล้วเห็นไหมพวกพี่อ่ะก็ใช้แบงค์ปลอมมาซื้อของพวกเราแล้วทำไมพี่ปากแข็งแบบนี้อ่ะยอมรับแต่แรกอ่ะก็จบแล้วไหมเนาะให้มันเรื่องเสียเวลาแล้วแจ้งตำรวจอีกถ้าพวกน้องยอมรับอ่ะพี่ก็จะไม่แจ้งความงั้นก็เอาเงินพวกผมคืนมาแล้วกันได้ค่ะพวกเราจะยอมคืนให้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้160ค่ะของผมก็คืนมา60แล้วครับนี่ค่ะขนมด้วยเอาคืนมาด้วยเอามาเลยนี่ค่ะเจ๊ฟิวเอาเก็บไปลูกเสียเวลามากเลยนะผมต้องมาส่งพวกคุณอ่ะตังค์ก็ไม่ได้ด้วยเนาะใช่ครับพวกหนู2คนต้องขอโทษจริงๆนะคะพอดีพวกหนูไม่มีเงินนะคะใช่ค่ะก็เลยใช้วิธีนี้ขอโทษนะคะทีหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะค่ะฟิลปะกับร้านย่างเซ็งเลยอะลูกไปแม่เฮ้ยเสียเวลาผมมากเลยไปดีกว่าเปรี้ยวเราไม่น่าทำแบบนี้เลยน่ะใช่พี่รู้สึกผิดเลยอะพี่ตำรวจคะงั้นพวกหนูอะขอตัวก่อนนะคะใช่ค่ะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวยังไปไม่ได้ครับน้องมีอะไรคะพี่พวกน้องอะใช้แบงค์ปลอมซื้อของมันผิดกฎหมายนะรู้ไหมต้องไปโรงพักกับพี่ก่อนฮะไปโรงพักเลยเหรอไปโรงพักกันก่อน